ที่สนใจเติมทองแบบราคาถูกนะให้ทักไปที่เพจ Over Top Up นะฮะเติมแบบ ID Pass ปลอดภัยไม่โดนแบนแน่นอนนะครับผมก็สามารถกดลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะฮะโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม TTKT Studio นะฮะคลิปนี้มาเทียบค่าพลังเลวานนะครับผมโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้นะฮะตัวล่าสุดเนี่ยดูจากโอเวอร์ออลแล้วเนี่ยไม่น่าใช่ตัวที่ดีที่สุดเพราะว่าโดนดรอปลงไปเยอะนะเอาจริง95เลวานไม่น่ามีนะส่วนใหญ่96 97 95น่าจะเป็นเวอร์ชันเดียวด้วยนะครับผมโดนดรอปลงไปอีกนะโอ้โหเลวานนะครับผมโอเคมาแต่ก็ถามว่าตัวนี้ดีสุดไหมไม่ใช่นะครับผมตัวดีสุดก็อยู่คงจะอยู่พวก97 98อะไรประมาณนั้นนะแต่ตัวล่าสุดเนี่ยหาที่เด็ดดีกว่ามาที่เด็ดของตัวล่าสุดที่มีบวกบวกก็คือหาช่องว่ะเกมรุกหาช่องดีว่ะนะเกมรุกหาช่องดีโอ้โหจบแล้วจบแล้วหาช่องดีที่ว่าเด่นๆก็ยังเท่าตัวนี้อีกนะได้เลี้ยงบอลตัวนี้9596โอ้โหสู้ตัวนี้ไม่ได้นะเอาจริงนะคือมันสู้ไม่ได้ทุกตัวแหละแต่จะหาว่ามันเด็ดตรงไหนนะครับผมที่แบบดีๆหน่อยก็หาช่องแต่หาช่องก็เสียตัวนี้ป่ะเท่ากันแล้วกันเท่ากันก็ถือว่าไม่เสียแล้วกันนะมันเท่ากันนะหาช่องเท่ากันหาช่องเท่ากันนะครับผมก็เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่หาช่องได้ยังดีอยู่ยังไม่โดนดับนะครับผมหาช่องยังดีอยู่ไม่ถือว่าดีกว่าทุกเวอร์ชันนะไม่ถือว่าดีกว่าทุกเวอร์ชันสำหรับหาช่องนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยโอ้โหแพ้ตัวนี้จบแล้วเลยวานนะเวอร์ชันนี้นะน่าจะมีทีเด็ดสักอย่างนึงที่แบบดีกว่าทุกเวอร์ชันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีได้โดนดับภาพพลังลงไปเยอะนะแต่ที่ยังพอดีอยู่ก็หาช่องนี่แหละที่ยังขึ้นแบบอันนี้อยู่จบสกอร์92ก็ถ้าเป็นเลวานมันต้องมากกว่านี้จริงๆมันต้องมากกว่านี้นะนะ95บูทได้98 95บูท98โดนดับลงไปเยอะแหละจริงๆมันก็ฟอร์มก็ไม่ได้แบบสม่ำเสมอขนาดนั้นนะโอเคหาช่องก็ยังดีที่มันยังมีแบบหาช่องที่ยังดีอยู่นะจบสกอร์ถามว่าน้อยไหมก็มันก็ไม่ได้น้อยแต่เลวานส่วนใหญ่มันมากกว่านี้ไงเลวานน่ะมันคมกว่านี้มันคมได้กว่านี้นะคมได้มากกว่านี้นะถ้าใครมีเวอร์ชันอื่นผมว่าเล่นเวอร์ชันอื่นก็ถือว่าโอเคนะก็ถือว่าโอเคโอเคโอเคโหโอ้โห97สแตนดาร์ดโอเคนะครับผมนะถามว่าน่าเล่นไหมเฉยเฉยว่ะจริงเฉยเฉยถามว่าน่าเล่นไหมเฉยเฉยถ้าใครมีตัวเนี้ย97เวอร์ชันเนี้ยเทียบสุดแล้วเอาจริงเทียบสุดแล้วนะคือมันหลากหลายหาช่องอาจจะไม่ได้ดีก็จริงแต่ก็ได้จบสกอร์มานิดหน่อยแล้วก็พวกความหลากหลายที่ค่อนข้างจะดีนะดูดิมันไม่มีสีแดงเลยนะตัวเนี้ยไม่มีสีแดงเลยคือดีมากนะครับผมแล้วขึ้น101ด้วยนะตัวนี้เหรอถามว่าน่าเล่นไหมผมว่าเฉยๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบต่างจากเวอร์ชันอื่นเลยนะไม่ได้มีอะไรโดดเด่นที่ต่างจากเวอร์ชันอื่นโอเคประมาณนี้นะสำหรับเลวานนะครับผมก็เป็นอีกเวอร์ชันนึงที่ระดับค่าพลังลงมานะครับผมแล้วก็ถามว่าน่าเล่นไหมมันก็เฉยๆอ่ะนะเฉยๆโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วกดกระดิ่งด้วยนะฮะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย let's